ก่อนอื่นนี่เราอยู่ที่การเลือก2.7เลยนะคะแนวคิดในการจัดการตรงนี้ค่ะว่าเนื่องจากมหาเราเนี่ยเป็นมหาลัยของเรานะคะเป็นมหาลัยที่เราเน้นทางการเสกมานานละก็คืออย่างที่เห็นก็คือ2.7เนี่ยมาจากปีที่มหาลัยจัดตั้งนี่พอเราจะตั้งแบบนี้เสร็จเราคิดว่าเราน่าจะมีการที่หลังจากที่เราเสริมแม้แต่ต้นน้ำนะคะกลางน้ำแล้วเป็นถึงเวลาปลายน้ำของเราละปลายน้ำตรงนี้เนี่ยเราเลยว่าเรื่องของผลผลทางการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญนั้นถามว่ากาดไม่โจ้เนี่ยค่ะมันคือที่พบปะกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ถามว่าเราขายอะไรเราขายความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะนั้นสินค้าของเราเนี่ยเราเน้นอยู่2ส่วนที่สำคัญเลยก็คือว่าก็เป็นสินค้าเกษตรที่มาจากอินทรีย์ที่เป็นอินทรีย์นะคะอันที่2คือสินค้าปลอดภัยซึ่งใน2ส่วนนี้เนี่ยก็จะมาจากผู้ผลิตหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมาจากมหาลัยแม่โจ้เองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ของเราค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาวิจัยมาแต่เริ่มต้นเลยนะจนตอนนี้เราคิดว่าเมื่อเราวิจัยมาใช้องค์ความรู้มาแล้วเนี่ยจากการสั่งสมความรู้มานานแล้วถึงเวลาละนะคะที่ผู้บริโภคหรือชุมชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมาเป็นรูปแบบนะคะอันที่2ก็คือว่าเป็นผลผลิตที่เราเรียกว่าเป็นนักศึกษาทางการก็คือโครงการสุขภาพได้ทั้งตรงนี้เนี่ยนักวิจัยของเราที่เรียนเองก็เป็นที่เรียนให้กับนักศึกษาถามว่าทำไมเราทำโครงการนี้ขึ้นมาก็จะมีประโยชน์อยู่หลายส่วนเนี่ยประโยชน์แรกเลยนักศึกษาเองก็จะได้รับรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตเองก็คือเรียนว่ามหาลัยแม่โจ้เนี่ยเราเน้นให้นักศึกษาผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเกษตรเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเราสอนให้เขารับทราบรับรู้เรื่องกระบวนการผลิตและเขาต้องเริ่มต้นทำการผลิตเองเลยตั้งแต่เตรียมดินนะคะตั้งแต่การเรื่องเพาะปลูกทุกอย่างเลยอันนี้คือที่ไปที่มาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเขาต้องทำในพื้นที่ที่เป็น907ไร่นะคะซึ่ง907ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราถือเป็นพื้นที่ที่ทำด้วยของกระทรวงอินทรีย์ค่ะอันนี้ถามว่าพอเขาทำเองแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้กระบวนการผลิตแล้วเนี่ยได้ซึมซับความเป็นเกษตรแล้วได้ทราบว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วนะคะผลผลิตที่ได้เราก็นำมาขายที่ตลาดที่กาด้วยแล้วก็ในหลายๆส่วนด้วยกันรายได้มาเราก็จะเก็บสะสมให้เขาเพื่อที่จะเป็นข้าวเหนียวของเขานะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวินซิเบอร์ชันและที่สำคัญคือว่าเราได้ฝึกเขาเป็นผู้ปฏิบัติด้วยนะคะด้วยนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วคาดหวังว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นเหมือนกับได้รับรู้ในเรื่องเรียนรู้การที่ประกอบการด้วยและท้ายที่สุดเนี่ยค่ะเขาก็จะรับทราบว่าการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างเรื่องการเกษตรท้ายสุดก็เป็นผู้ประกอบการที่เขาสามารถที่รับใช้สังคมได้ก็จะติดตัวเข้าไปนะคะนี่คือเรื่องของโครงการสุขภาพในครอบครัวทีนี้อีกส่วนหนึ่งทางสินค้าของเราเนี่ยค่ะจริงๆเราไม่ได้มีแต่เฉพาะของมหาลัยเท่านั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยก็คือมาจากเครือข่ายของเรานะคะมาจากชุมชนซึ่งมหาลัยเราเนี่ยก็จะช่วยในการที่จะส่งเสริมเริ่มต้นนะคะตั้งแต่สอนเรื่องกระบวนการผลิตนะคะดูแลทุกอย่างส่งเสริมทุกอย่างก็จะเป็นตัวผลผลิตก็นำมาขายที่นี่ด้วยนะคะขอยัดย้อนนิดนึงนะคะผลผลิตของเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่ผักอย่างเดียวนะคะเรามีทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เรื่องปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่เรื่องของดินของปุ๋ยเนี่ยมีนะคะแล้วก็เรื่องเนื้อสัตว์เนื้อหมูแล้วก็ปลาเนี่ยมีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปลอดภัยด้วยอินทรีย์เท่านั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของผลิตผลต่างๆเช่นผักผลไม้ที่มีนะคะหรือแม้แต่การแปรรูปนะในที่เรียนว่าถามว่าแล้วทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เนี่ยว่าปลอดภัยเราก็จะมีกระบวนการในการเทสนะคะให้เห็นเลยนะคะว่าของเราเนี่ยจะไม่มีสารตกค้างซึ่งอันนี้ใครที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปทดสอบได้นะคะนี่เป็นส่วนสำคัญที่เรียนว่าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยอันนี้คือในส่วนหนึ่งที่เรียนให้ทราบเดี๋ยวอาจารย์พาไปชมที่ตรงเทสหน่อยดีไหมครับตัวอยู่ตรงไหนฮะตรงที่เทสเป็นเทสเทสอ๋อเดี๋ยวอาจารย์พาไปนะจริงๆแล้วในการเทสของเขาเนี่ยเขาจะเทสเป็นเวลาอันนี้พอเทสเสร็จแล้วอย่างที่เรียกว่าของเราสินค้าของเราจะเป็นกาดเลยเป็น3ส่วนนะคะก็คือกาดที่อยู่ในโดมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่เราเป็นของแม่โจ้เราผลิตเองบ้างเป็นของนักศึกษาบ้างแล้วเป็นเครือข่ายเราส่งเสริมแต่แรกด้วยนะอีกส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราไปส่งเสริมให้อยู่ข้างนอกเราสามารถเทสได้แล้วก็มีกาดมั่วด้วยกาดมั่วเราเน้นเรื่องให้ชุมชนให้นักศึกษาเนี่ยมาหารายได้ในส่วนนี้แล้วก็ช่วยให้เขามีรายได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเกษตรเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานี่คือของจุดที่เราว่าตอนนี้นี่เรียนว่าเขาจะมีเวลาในการเทสนะแต่เราก็จะมีผลในการเทสนะคะตัวนี้ค่ะอยู่เนี่ยโทษทีวันนี้พอดีน่าจะเก็บข้อมูลที่เทสไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งนี้ที่เรียนว่าอันนี้เป็นเราตอนนี้ที่เราขายเนี่ยเราเริ่มต้นในปัจจัยการผลิตก็จะมีเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ซึ่งอันนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็อันนี้ก็จะเริ่มโครงการที่มหาลัยของเราเหมือนกันที่ตรง907ไร่ค่ะและส่วนที่2นะคะก็คือในส่วนของที่เป็นปัจจัยการผลิตเลยคือในเรื่องของปุ๋ยอย่างนู้นอ่ะอันนั้นก็เป็นปุ๋ยที่เรา
ป็นปุ๋ยที่เราเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันนะคะ อันนี้คือเรื่องปัจจัยการผลิตละแล้วก็ทั้งหลายแหล่ก็จะมีเรื่องของวัสดุประกอบขึ้นเช่นในเรื่องของปัจจัยการผลิตก็จะมีเหมือนกันนะคะไอ้อย่างที่เรียนว่าต่อมาแล้วมีอะไรไหมก็จะมีเป็นผักนะคะจะไปตรงนั้นไหมหรือจะไปที่ก่อนครับไปตรงผักก่อนไปตรงผักก่อนอันนี้ผักนะคะอย่างที่เรียนว่าจะมาจาก2ส่วนนะคะซึ่งผักเนี่ยเราก็เทสหาว่าคือปลอดภัยนี่สองส่วนมาอย่างที่เรียนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมาจากเครือข่ายที่เราส่งเสริมแต่แรกเช่นที่สังเวียนแม่ปูหลวงถ้าเป็นเกษตรกรที่เราเข้าไปช่วยส่งเสริมอยู่แล้วนี่ถามแล้วรู้เนี่ยว่าปลอดภัยนะคะเราก็จะมีตาสัญลักษณ์ให้ดูเป็นสองส่วนกันนะคะว่าถ้าปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะตัวของตาสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คือเป็นปลอดภัยนะคะซึ่งเรามีการเทสเรียบร้อยแล้วก็จะติดป้ายเอาไว้เลยว่าติดโลโก้เป็นแม่โจ้เนี่ยค่ะก่อตั้ง2477อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคะทีนี้ถ้าท่านมาซื้อแล้วเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีเพิ่มเข้ามาอีกส่วนนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นขันยากนะเช่นตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีคำว่าแม่โจ้ด้วยรู้ว่านี้เป็นสินค้าของกาดของเรานะคะแล้วก็จะมีคำว่าเอ็มกรีนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งอันนี้แปลว่ากระบวนการผลิตของเราเนี่ยก็คือผ่านกระบวนการเกษตรอินทรีย์อันนี้คือตัวผักที่เรียนว่าเราไม่ได้นี่แต่ผักยังมีผลไม้ซึ่งกล้วยไข่กล้วยหอมเราก็ถูกมากเลยรู้สึกจะมีพวกปลาพวกหมูมีเนื้อค่ะหมูที่เป็นหมูหยวกกล้วยกินหยวกกล้วยเป็นหมูที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติก็อยู่ในพื้นที่35ไร่ซึ่งนั้นเราเรียกเป็นวัฒนธรรมเกษตรนะคะแล้วก็ทั้งทุกอย่างเนี่ยเน้นเรื่องล้านนาเน้นเรื่องธรรมชาตินะคะแล้วที่สำคัญคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือทำตามพระราชบัญญัติราชการที่9นะคะก็มีพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะอันนี้วันนี้ขออนุญาตว่าวันนี้ขายไปเยอะแล้วเนื่องจากเย็นแล้วเมื่อเช้านี่คนมารอคิวเต็มเลยค่ะเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะมีทั้งหมดค่ะวันนี้ถึงเขาจะเอาหมูมาจำหน่ายอยู่น่าจะเป็น2ตัวอันนี้เป็นหมูหยวกกล้วยค่ะก็คือเป็นหมูที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีปลาของเราก็จะเป็นปลาอยู่2ส่วนก็จะมีปลานิลอินทรีย์นะคะแล้วก็มีทั้งปลาบึกก็มีนะคะก็ผ่านกระบวนการทางด้านเจตนาเลยครับจะไปดูไหมคะไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปเลยก็ขอเชิญประชาชนไม่มีวันไหนบ้างตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนก็คือในส่วนนี้เรียนเชิญเลยนะคะว่าอย่างที่เรียนว่าเราเองแล้วเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะนั้นถ้าท่านมาแวะเยี่ยมแวะซื้อของเรานะคะท่านจะได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยเพราะนั้นถามว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราพยายามส่งเสริมให้ทุกคนได้รับประทานหรือว่าได้รับประทานอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันท่านยังได้ทำบุญด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าตัวเนี้ยเราทำเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ให้กับนักศึกษาบางส่วนที่เขาสามารถที่มีรายได้ได้ก็เชิญทุกท่านเข้ามาแวะซื้อผลิตภัณฑ์หรือแวะชมผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราจะจำหน่ายทุกวันแบบนี้ทุกเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะดูเนื่องจากเราเปิดครั้งนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งก่อนเราเปิดตอนที่งานตามรอยพ่อกับสกอตเซย์ตอนนี้เราก็เปิดก่อนเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วเราก็ดูคิดว่าวันไหนเหมาะแต่คิดว่าในอยู่ตรงนี้ก่อนก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เริ่มเปิดประมาณสัก8 โมงก็เปิดค่ะ8 โมง9 โมงก็เปิดละแล้วก็น่าจะปิดประมาณสัก6 โมงนะประมาณสัก6 โมงเย็นนะคะแต่ยังเหลือว่าตอนนี้เราก็ดูเวลาให้เหมาะสมดูว่าขยับไปตอนไหนอย่างไรนะคะตรงนี้จะเจอทุกท่านตรงนี้สถานที่ตรงนี้คือโดมออคคือตอนนี้เป็นอาจจะพื้นที่ตรงนี้อยู่ในมหาลัยแม่โจ้เลยค่ะเราเรียกเป็นสนามบังซ้ายท่านเดินเข้ามาเนี่ยก็เดินตรงเข้ามาได้เลยหรือรถมาจอดได้ข้างๆที่จอดได้เลยนะคะตอนนี้เราเรียกเป็นโดมออร์แกนิกนะคะก็คือให้รู้ว่าเข้ามาเนี่ยคือผลผลิตปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะอย่างที่เรียนว่าตอนนี้วัตถุประสงค์ก็คือว่าคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้คือท่านมาเดินให้ได้ความสุขด้วยเราก็จะมีที่พักผ่อนให้นั่งเยอะได้ด้วยนะคะนั่นก็คือไม่ได้ทำอะไรที่แออัดเกินไปสินค้าเราก็ให้ท่านเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่งพักผ่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเจอทุกท่านที่โดมแก้วของเรานะคะแล้วก็ได้ซื้อสินค้าปลอดภัยไปรับประทานครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับ